Rattana. Rattana. Rattana cha. Rattana ko bing ngo. Rattana cha. Rotjana, Rotjana, Rotjana. Rotjana, you're not Rotjana, Rotjana, Rotjana. Rotjana. ถูกหรือเปล่าที่หนีออกมาแบบนี้มีเมื่อพระสวามีทรงทอดทิ้งพระธิดาไปอย่างไรน้ำใจเราพระธิดาจะทรงประทับอยู่ที่นั่นแต่เพียงลำพังได้ยังไงไปคะแต่ป่านนี้เจ้าพี่อาจจะเสด็จกลับมาแล้วและกำลังตามหาเราอยู่คนเราถ้าลองทิ้งกันได้หนหนึ่งแล้วใครจะรับรองได้ว่าจะไม่ทิ้งอีกไปคะ สมน้ำหน้าในที่สุดก็ต้องสมสารกลับมาจนได้โธ่อย่าซ้ำเติมลูกเลยเพคะลูกสำนึกผิดแล้วกว่าจะสำนึกผิดเนี่ยทำเอาเราเนี่ยอับอายขายหน้าไปเท่าไหร่ต่อมิเท่าไหร่แล้วถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันก็พาลูกกลับไปอยู่กับท่อมปลายนาอย่างเดิมไม่ได้จะทรงเอายังไงกันเพคะ ก็ในเมื่อลูกมันกลับมาแล้วเนี่ยเรื่องอะไรจะส่งมันกลับไปให้ไอ้เงาะป่าบ้าใบนั้นอีกก็เมื่อกี้พระองค์เพิ่งรับสั่งโดยพระองค์เองว่าเอ็ดวิดแม่มณฑา
มาเอาชนะข้าคานเราหรือยังไงเนี่ยฮะถึงเถียงคำไม่ตกฟากอย่างนี้ฮะเนี่ยมีถอนใจอ๋อไม่พอใจเราอย่างนั้นเหรอใช่เพคะทูลลาเนี่ยแม่บุญฮะมัดมือเดี๋ยวนี้เลยแม่บุญฮะเนี่ยยังยิงพระธิดารัตนาเสด็จกลับมาแล้วเพคะน้องรัตนาน่ะเหรอเพคะกลับมาแล้วใช่เขาลือกันไปทั่วทั้งวังซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่านางเลิกกับเจ้าเงาะนั้นแล้วหน้าตาประหลาดอย่างนั้นมีหรือผู้หญิงสวยๆอย่างน้องรัตนาจะอยู่ด้วยได้อ๋อต้องรูปงามอย่างเจ้าพี่ใช่ไหมล่ะเพคะน้องรัตนาถึงอยากอยู่ด้วยใช่อุ้ยไม่เกี่ยวกับพี่สักหน่อยก็ไม่รู้เลยเพคะเห็นพระพักเนี่ยบานเป็นจานเชิงโถไม่ต้องมาโอ้ยโอ้ยเมื่อวันก่อนเนี่ยเห็นมองนายกำนันสวยๆแล้วตาเป็นมันเลยนะไม่จริงจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็แล้วไปแต่ถ้าจับได้แล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยชื่ออยู่ในป่าก็ตามเรียกละพระรัชนากลับเข้ามาอยู่ในวังนี้แล้วนะแล้วเงาะล่ะไม่เห็นเงาะจริงเหรอแต่เงาะไม่ได้มาด้วยทำไมนี่อะไรท่านรัชนากลับมาแล้วแล้วไอ้ง้อป่าไม่ได้มาพัฒนากลับมาแล้วเรารู้เรื่องตั้งนานแล้วล่ะพนงชัยสี่ก่อนอื่นเราต้องวางแผนจัดการกับไอ้ง้อป่านั่นยังไม่จบยังไม่จบง่ายๆถึงจะเลิกลากันไปแล้วแต่เราจะจองล้างจองผ่านมันจนกว่ามันจะพินาศย่อยยับเพราะมันทำให้เราเนี่ยอับอายขายหน้ามากมายนักแต่ถ้าพระองค์ทรงทำเช่นนั้นน่ะลูกรจนาอาจจะหันกลับไปสงสารเจ้าเงาะก็ได้นะเพคะแล้วคราวนี้พวกเราทั้งหมดน่ะต้องสูญเสียรจนาให้กับเจ้าเงาะตลอดไปนะเพคะแม่มนหาฟังเฉยเฉยรู้จักคำว่าฟังเฉยๆไหมไม่รู้จักเพคะไม่รู้จักเหรออย่างนั้นก็มาช่วยกันคิดสิว่าจะทำยังไงถึงจะกำจัดไอ้เจ้าเงาะนั้นมันได้ตลอดไปคนอื่นด้วยช่วยกันคิดให้ดีๆนะคิดกันให้รอบคอบจะได้ไม่มีอะไรแหว่ง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 กลับไปอีก
แยกย้ายกันค้นหาให้พบขององค์เหนือหัวไปคะตั้งแต่เช้ามาลูกแทบจะไม่ได้ขยับไปไหนเลยเพราะมีทั้งนางกำนันทั้งโขลนตามกันแจอย่างกับว่าจะมีใครมาลักพาตัวลูกไปอย่างนั้นแหละซ้ำร้ายพอออกมานอกตำหนักก็ยิ่งเจอทหารอีกประมาณหนึ่งกองทัพอย่างกับลูกเป็นนักโทษนี่ก็อีกตามลูกกันมาด้วยแม่ไม่รู้เรื่องนี้จริงๆนะลูกแต่พอจะนึกออกแล้วว่าเป็นใครแล้วไงพ่อป้องกันลูกมันผิดตรงไหนแล้วป้องกันลูกจากอะไรล่ะเพคะแม่ยังจะมาถามอีกก็จากไอ้ง้อป่านั้นยังไงแต่ลูกรจนาจะไม่สบายใจนะเพคะเอาไม่สบายใจก็อย่าไปมองมันสิก็เท่านั้นเองจริงไหมท่านอมัดนี่แม่มนทาไอ้เงาะป่านั้นน่ะมันไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามันมาตามลูกรจนาคืนจะทำยังไงกันเพราะฉะนั้นพี่ต้องป้องกันไว้ก่อนถ้าพระองค์ทรงคล่องพระทัยเรื่องที่ไอ้เงาะมันหาปลามาได้มากลูกรจนาก็บอกแล้วว่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นชาวประมงอีกอย่างนึงหม่อมฉันเกรงว่าลูกจะอึดอัดใจนะเพคะเรื่องมาก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 พี่จะพูดกับไอ้ลูกเรื่องมากนี่เองเอ้าไม่มีอะไรเนี่ยเข้ามาทำไมกันมากมายแล้วเนี่ยฮะไปออกไปให้หมดก่อนโอ้ยพ่อน่ะทำทุกอย่างเพื่อรจนานะลูกพ่อน่ะเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่าไอ้เงาะน่ะมันไม่ได้มีอะไรคู่ควรกับลูกของพ่อเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วมันก็เป็นจริงใช่ไหมล่ะแต่เจ้าพี่เงาะเป็นคนดีนะเพคะยังมีหน้ามาพูดอีกว่ามันเป็นคนดีแล้วถ้าอย่างนั้นจะชมชานกลับมาทำไมเนี่ยเสด็จพ่อดูบรรดาพี่สาวของเจ้ากับผัวของเขาสิทุกคนน่ารักใคร่กันที่ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยนั่นเพราะว่าเขาน่ะผ่านการคัดสรรอย่างดีจากพ่อมาแล้วไม่ต้องร้องไห้หรอกเลือกผัวผิดเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มีใครอีกแล้วล่ะที่จะโชคดีเหมือนแม่มนทาของลูกหรอกไม่เป็นไรหรอกเลือกผิดเราก็เลือกใหม่
พอจะหาผู้ชายดีๆเพียบพร้อมนี่มาให้เจ้าเลือกใหม่นะรัตนาอย่าถือสาเสด็จพ่อเลยนะลูกนะเสด็จพ่อทรงรักลูกมากความสุขของพ่อแม่คือการได้เห็นลูกมีคู่ครองที่คู่ควรพี่ง้อคู่ควรกับลูกมากที่สุดนะเพคะหน้าตาอัปลักษณ์เป็นคนป่าไร้สกุลรุนชาติอย่างนั้นน่ะเหรอไม่มีใครรู้จักพี่ง้อดีเท่าลูกไล่ที่ว่ารู้จักดีนั้นน่ะมันเป็นยังไงกันล่ะสักวันหนึ่งอ่ะทุกคนก็จะรู้เองเพคะแต่ว่าตอนนี้ลูกยังพูดอะไรไม่ได้เราจะทำยังไงดีคุณเท้าไม่ต้องทำอะไรเพคะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามทางของมันเพคะถ้าเจ้าง้อมันไม่อาภัพอัปลักษณ์อย่างนั้นน่ะมันก็คงไม่มีอะไรถ้าพระธิดาทรงอยากจะกลับไปอยู่กับพระสวามีง้อจริงๆพระมเหสีก็ต้องทรงปลอบพระทัยองค์เหนือหัวว่าพระธิดาทรงเจริญวัยแล้วในเมื่อที่พอพระทัยที่จะไปอยู่กับพระสวามีง้อจริงๆก็ต้องปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเพคะก็นั่นน่ะสิเราจะอยู่กับลูกจนวันตายซะเมื่อไหร่เขาก็ต้องมีชีวิตของเขาเองพระธิดาไปคะพี่คำเกลี้ยงเราอยากอยู่คนเดียวไปคะรัตนาเหมือนกันเพคะน้องไม่ควรฟังคนอื่นน้องไม่ควรเอาแต่ใจพี่เองก็ควรจะฟังน้องบ้างรัตนาอยู่หรือเปล่าประทับอยู่ข้างในเพคะน้องรัตนาพวกพี่มาเยี่ยมเจ้าพี่กลับไปก่อนนะเพคะไม่เราจะไปพร้อมกันให้อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องมานะเพคะออกมาแล้วเหรอจ๊ะนางรจนานึกว่าจะเป็นนางห้องซะอีกพระพี่นางมีอะไรจะรับสั่งกับน้องหรือไปคะพวกเราก็แค่อยากจะมาถามว่าทำไมถึงได้กลับเข้ามาล่ะเอ๊ะหรือว่าทะเลาะกับสามีเงาะป่ามาแล้วสิ รับสั่งจบหรือยังไปคะนี่เจ้ากล้าอะไรพูดพี่ๆเหรอพวกเราอุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนนะน้องรจนาพวกพี่ๆเนี่ยมาดีน้องก็ควรที่จะต้อนรับดีๆพ
พูดจาดีๆว่ายังไงล่ะทะเลาะกับเจ้าเงาะมาหรือเปล่าฮะคนเราอยู่ด้วยกันน่ะก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาหรือว่าพระพี่นางอ่ะไม่เคยมีปากเสียงกับพระสวามีเลยไปคะรัตนาเดี๋ยวนี้เนี่ยปากคอร้อร้ายใหญ่แล้วนะเราอ่ะในเมื่อเขาไม่เห็นความหวังดีของพวกเราพวกเราก็กลับกันเถอะไหมคะไปเดี๋ยวพี่คะเอ๊ะมีใครอยู่ในห้องหรือเปล่าไม่มีคะไม่มีพี่ไม่เชื่อรจนาแอบพาเจ้าเงาะเข้ามาเก็บไว้ในห้องใช่ไหมแหมฉลาดนักนะแกล้งทำเป็นว่าทะเลาะกันแล้วก็หนีกลับเข้ามาอยู่ในวังตามเดิมแล้วก็พาเจ้าเงาะหนีกลับมาอยู่ด้วยน้องจะทำอย่างนั้นไปทำไมล่ะเบคะก็เพื่อจะได้อยู่กันอย่างสุขสบายไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนอยู่ที่กระท่อมปลายนาน่ะสิอย่าเปิดนะเบคะเปิดเข้าไปเลยเปิดเข้าไปนางมีพิรุธรีบเปิดเข้าไปสิเข้าไปเลยน้องรจนาเอาเจ้าเงาะไปซ่อนไว้ที่ไหนเปล่านะเพคะน้องไม่ได้ซ่อนงั้นเอาอย่างนี้พวกเราค้นหากันให้ทั่วโถห้องก็โล่งออกจากขนาดเนี้ยคนทั้งคนน่ะน้องจะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนได้ล่ะเพคะอย่านึกนะว่าจะตบตาพวกเราได้ง่ายๆพวกเราจะไปกราบทูลเสด็จพ่อให้ส่งคนมาคนที่นี่ให้ทั่วองเหนือหัวรับสั่งให้ฐานคอยเฝ้าอยู่ข้างนอกแล้วไปคะไม่ใช่เรื่องของเจ้าคำเกลี้ยงน้องสังเกตตั้งแต่แรกแล้วหรอเพคะว่ารจนาน่ะมีพิรุธนางต้องซ่อนเจ้าเงาะไว้ที่ใดที่หนึ่งในตำหนักแน่ๆก็แล้วมันที่ไหนล่ะในตำหนักน่ะมีตั้งหลายห้องนางต้องซ่อนไว้ไม่ห้องใดก็ห้องหนึ่งนั่นแหละเพคะมีวิธีเดียวที่จะรู้ได้กราบทูลเสด็จพ่อพ่อจะสั่งค้นให้ทั่วทั้งตำหนักเลยขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวอะไรล่ะท่านอามาตย์คือพระองค์รับสั่งให้ค้นแล้วพระเจ้าค่ะค้นก่อนหน้าที่พระธิดาจะเข้าประทับเพียงวันเดียวพระเจ้าค่ะอ้าวอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะค้นแล้วก็ค้นใหม่ได้นี่ไหมคะเพราะว่านางรจนาอาจจะเอาเจ้าเงาะป่าไปซ่อนไว้หลังจากนั้นก็ได้ใช่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 แม่ลูกเรานี่ฉลาดเหมือนเราเลยนะหรือท่านอำมาตย์ว่าไงฮะขอเดชะจริงที่สุดแล้วพระเจ้าค่ะแม่ท่านอำมาตย์นี่ก็ฉลาดตามเราไปเยอะแล้วนะเนี่ยขำแต่เดี๋ยวแล้วทำไมไม่ไปจัดการล่ะเราสั่งไม่ได้ยินหรือไงรับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะบังโคมพระเจ้าค่ะท่านอมาตย์พาทหารมากันทำไมต้องมากมาย
องค์เหนือหัวมีรับสั่งให้ข้าพระเจ้าพาทหารไปค้นตำหนักพระธิดาพระเจ้าค่ะทำเกลี้ยงเชิญเสด็จพระธิดาและพานางกำนันไปตำหนักพระมเหสีก่อนพาแต่นางกำนันไปเถอะเพราะเราอ่ะกำลังจะกลับกระท่อมปลายนาโอ้ยพระธิดาโน่นไงพี่เงาะมารับเราแล้วพระธิดาพระเจ้าค่ะกราบทูลองค์เหนือหวยรับทราบหรือยังพระเจ้าค่ะเราอ่ะกำลังจะไปกราบทูลเสด็จแม่ไม่น่ามาไม่ได้นะลูกแม่กราบทูลเสด็จพ่อไปแล้วว่าลูกจะอยู่ในวังนี้ตลอดไปพี่เงาะไปนั่งรอเฉยๆได้ไหมจ๊ะถ้าลูกทำอย่างนั้นน่ะเสด็จพ่อกริ้วแม่แย่แน่ๆเลยนะถ้าลูกอยู่อ่ะพี่เงาะก็ต้องอยู่ด้วยพระธิดาก็รับสั่งให้พระสวามีเงาะถอดพระธิดาก็รับสั่งให้พระสวามีเงาะกลับไปอยู่ที่กระท่อมปลายนาสิไปคะสามีภรรยาก็ต้องอยู่ด้วยกันสิจ๊ะพี่คำเกลี้ยงเราอ่ะอาจจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้ถ้าพี่เงาะอยู่ด้วยนั่งลูกอกตัญญูหลงหัวจะงอหัวไม่ขึ้นนี่ขนาดเราว่าแม่มนทาน่ะว่าหลงรักเราอย่างมากมายแล้วนะยังไม่เท่ากับนางรจนากับไอ้เงาะแต่ช่างหัวมันลูกเจ็ดคนจะเลี้ยงให้ดีหมดเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้โบราณท่านว่าเอาไว้ว่านิ้วไหนลายเนี่ยก็ให้ตัดทิ้งไหนลายไหนดีไหนดีไหนลายอาจจะดูไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่แต่ก็พอจะต้มแก้มกันได้คอยดูนะถ้ามันสมสารกับไม่อีกแล้วก็เราจะไม่ดูดำดูดีมันอีกเลยคอยดูไปก็แล้วกันเสด็จแม่ลูกบาปเหลือเกินลูกทำให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ต้องเสียพระทัยซ้ำแล้วซ้ำอีกในเมื่อพระองค์รู้สึกอย่างนั้นแล้วพระธิดาทรงทำผิดอีกทำไมเพคะอยู่สุขสบายกับคนอื่นก็ไม่เหมือนอยู่สุขสบายกับพ่อแม่เพคะเรารู้คุณเท้าเรารู้ดีรู้ทุกอย่างแต่เราสัญญาว่าสักวันหนึ่งอ่ะเราจะทำให้เสด็จพ่อเสด็จแม่พอพระทัยเป็นที่สุดหมายความว่าลูกจะแม่กับเจ้าเงาะอย่างนั้นเหรอลูกยังกราบทูลอะไรไม่ได้ไหมคะรจนาเจ้าทำให้แม่ทั้งผิดหวังทั้งเป็นทุกข์มากเหลือเกินรู้หรือเปล่าลูกลูกกราบขอประทานอภัยอีกครั้งนะคะลูกไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นเลยไม่ต้องการจริงThank you.
ไหมคะน้องยังไม่อยากกินอะไรตอนนี้น้องยังไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรทั้งนั้นแต่ว่านึกออกแล้วเสด็จพี่จะทรงกรีธาทัพไปรบที่ไหนหรือเปล่าคะจะรบที่ไหนจะรบกับไอ้เงาะน่ะสิพี่คิดวิธีกำจัดไอ้เงาะลูกเขยแม่มนทาได้แล้วหาเรื่องใช่แล้วไม่ต้องพูดพร้อมกันหรอกพูดทีละคนก็ได้เสด็จพ่อทรงมีพระประสงค์จะให้เราไปหาเนื้อหรอพระเจ้าค่ะใช่หรือว่าเรียกอีกในหนึ่งว่าการล่าเนื้อเพราะพ่อคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องถนัดไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมีพระราชาเท่านั้นที่ถนัดแต่หม่อมฉันไม่ค่อยถนัดพระเจ้าค่ะแต่หม่อมฉันถนัดการปลูกต้นไม้พระเจ้าค่ะแต่หม่อมฉันคิดว่าการล่าเนื้อเนี่ยคงจะไม่ยากกว่าการปลูกต้นไม้เท่าไหร่นะคือเดี๋ยวเราอ่ะจะสอนให้ไหมการล่าเนื้อก็เหมือนกับการเกี้ยวผู้หญิงแหละเจ้า
าเปรียบลูกสาวเราเหมือนกับพวกเนื้อชนเลยหาไม่ได้พระเจ้าค่ะคือหม่อมฉันเปรียบกับดวงตาของผู้หญิงเนี่ยพระเจ้าค่ะดวงตาของผู้หญิงกับดวงตาของเนื้อมันเหมือนกันพระเจ้าค่ะมันเหมือนกันตรงที่มันสวยเหมือนกันนะพระเจ้าค่ะแต่สำหรับหม่อมฉันดวงตาของผู้หญิงคือดวงดาวพระเจ้าค่ะสำหรับหม่อมฉันเหมือนดวงตาเสือพระเจ้าค่ะแต่หม่อมฉันคิดว่าอะไรพอพ่อแค่ยังมาบอกว่าให้ไปล่าเนื้อพวกเจ้านั้นเลอะเทอะกันไปใหญ่ท่านอามัดไปบอกไอ้เงาะป่ามันบอกให้มันหาเนื้อมาถวายให้เราให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะประหารมันให้ตายไปเลยรับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะหาเนื้อถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะซึ่งถ้าหาไม่ได้วันพรุ่งพระสวามีเงาะก็จะถูกประหารชีวิตพระเจ้าค่ะเราดีใจจนบอกไม่ถูกเลยที่ได้เห็นหน้าพวกเจ้าอีกเราอยากได้เนื้อพวกนี้ไปถวายท่านท้าวสามมนได้เราให้พวกเจ้าหูของพวกเจ้าดีกว่า